เบื้องต้นก็ค่อยๆเดินน้ำมันไว้ก่อนนะครับพอติดขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้เราเผาหัวทอดเจนทอดตัวนี้ครับให้ร้อนแล้วก็ไฟก็จะกลายเป็นสีฟ้าๆนะครับค่อยๆเร่งเบาๆดูนะครับแสดงว่าแรงมากครับผมครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการใช้นะครับคนที่ชอบแคมปิ้งครับนี่ก็คือเตาน้ำมันครับผมเตาน้ำมันโคแมนครับไปดูข้างในกันว่าข้างในเขาให้อะไรเรามาบ้างครับจากกล่องนี่จะเป็นกลวยน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องนะครับนี่ก็คือกลวยเติมน้ำมันนะครับก็จะมีที่กองนะครับกองฝุ่นกองละอองที่จะเข้าไปในตัวเตาครับนี่คือกลวยอุปกรณ์ข้างในก็จะมีใบประกันรับประกันสินค้าครับผมสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันทำการครับนี่คือใบประกันสินค้านี่คือคู่มือการใช้เป็นภาษาอังกฤษครับเราไม่ดูกันเรามาดูตัวเตาดีกว่าครับเราก็เก็บไว้เตารุ่นนี้ไม่มีเคสมาให้นะครับผมถ้าเคสคือเคสในที่นี้ก็คือที่ลองตูดเตานะครับเวลาเราไปใช้จริงนะครับเวลาเราไปปั๊มนะครับเพื่อไม่ให้สีกับก้อนหินขูดไปขูดมาขูดไปอย่างนี้นะตรงนี้อาจจะสึกหรอครับพอสึกหรอปุ๊บโดนกระเทาะสีกระเทาะออกบางทีความชื้นเตาอาจจะเป็นสนิมครับหลายปีเตารุ่นนี้มีอายุการใช้งานอยู่ร่วมรักษาดีๆก็ประมาณ20ปีเนี่ยนะครับผมเป็นของสหรัฐอเมริกาครับผลิตไว้ให้สำหรับทหารอเมริกานะครับไปสู้รบนะครับไปใช้ในป่าแคมปิ้งเนี่ยนะครับหรือบางทีเราไม่มีเคสแล้วก็มีถุงใส่ต่างหากครับต้องซื้อต่างหากครับอันนี้ก็ต้องไปหาเอาตามร้านช้อปปี้ไม่ว่าจะเป็นเคสหรือไม่ก็ถุงใส่เพราะว่าเวลาเราถือไปอย่างเงี้ยมันก็กระไรอยู่นะครับมันก็ต้องหรือไม่ก็เวลาเดินทางก็ใส่กล่องไปครับผมเบื้องต้นก็ใส่กล่องไปก่อนครับทีนี้เรามาดูขนาดของเตานะครับมันเขียนว่าโคแมนรุ่น533นะครับดูโอฟิลนะครับอันนี้ก็คือใช้น้ำมันได้2ระบบก็คือน้ำมันเบนซิน95ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับน้ำมัน95ล้วนนะครับแล้วก็น้ำมันเบนซินขาวนะครับอันนี้คือใช้ได้2ระบบแต่ผมจะใช้เบนซินขาวครับน้ำมัน95ก็อาจจะความเสถียรก็อาจจะน้อยกว่าน้ำมันเบนซินขาวครับเนื่องจากว่า95อาจจะเป็นเปลวสีแดงๆนะครับแต่น้ำมันเบนซินขาวคือจะเป็นไฟละเปลวสีฟ้านะครับมันจะไม่ทำให้หม้อเราดำครับผมขนาดของเตาน้ำหนักอยู่ที่โดยที่ยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับอยู่ที่900กรัม9ขีดครับเห็นไหมครับอยู่ประมาณฝ่ามือ9ขีดความสูงจากนี่ประมาณ14เซนความกว้าง14เซนเช่นกันครับประมาณนะครับ
ส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือปุ่มเร่งนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกก็คืออยู่ตรงกลางก็คือออฟนะครับนี่คือออฟถ้ามาอยู่ประมาณนี้ก็คือนี่ผมใส่น้ำมันไว้นะครับนี่คือโลถ้ามาจากนี้ก็คือเร่งแรงสุดนี่ก็เสียงน้ำมันนะครับออฟโลไฮนะครับนี่คือเป็นว่าปุ่มปิดเปิดปิดไว้นะครับเพื่อมาให้น้ำมันระเหยออกมานะครับบางทีเราเวลาเราเลิกใช้เราก็เพื่อไม่ให้แรงดันเยอะนะครับเราก็คลายตัวนี้นี่คือที่นี่ครับได้ยินเสียงนะครับนี่คือที่ใส่น้ำมันผมจะเติมน้ำมันเบนซินขาวครับผมนี่ใส่น้ำมันเข้าไปในนี้โดยใช้กลวยตัวนี้ครับที่แถมมากับเพื่อเป็นการนี่ครับไม่ให้ฝุ่นไม่ให้ฝุ่นเข้านะครับปิดไว้ส่วนตรงนี้นี่ครับเป็นที่ปั๊มลมเข้าไปนะครับหมุนทางซ้ายดึงออกมาเวลาเราจะปั๊มลมนะครับเราก็ต้องปิดทางนี้ให้แน่นก่อนแล้วก็ทำอยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับปิดให้แน่นอยู่ที่ตำแหน่งออฟปั๊มลมก็คือมันจะมีรูนี้เราก็เอานิ้วโป้งเราอุดไว้ปั๊มเข้าไปแบบนี้นะครับพอปั๊มรู้สึกตึงๆนะครับความตึงมากตึงน้อยขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราใส่นะครับสมมติว่าน้ำมันเราใส่ประมาณเท่านี้ช่องว่างระหว่างอากาศกับน้ำมันก็จะมีประมาณนี้เราก็อาจจะปั๊ม40-50ครั้งให้รู้สึกตึงมือนะครับผมแต่ถ้าเราใส่น้ำมันเกือบเต็มปั๊มไม่กี่10-20ครั้งก็เต็มแล้วก็หลังจากนั้นเราก็บิดเข้าไปแบบนี้นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับทีนี้เราลองมาเติมน้ำมันจริงดูครับผมอันนี้คือน้ำมันเบนซินขาวนะครับที่ผมเอาซื้อมาจากเป็นแกลลอนนะครับแกลลอนละ5ลิตรนะครับแต่ทีนี้มันจะต้องมีขวดเฉพาะของมันครับเป็นขวดสีแดงสีส้มนะครับตัวนี้ยังไม่ได้มาก็เลยใช้นี่เข้าค่าไปก่อนนะครับความจริงไม่สมควรที่จะใช้แบบนี้นะครับมันอันตรายครับต้องใช้ขวดบรรจุน้ำมันเฉพาะครับแต่คราวนี้เติมไปก่อนครับผมเปิดออกมาน ี่ครับที่กองมาให้ฝุ่นเข้าครับแล้วก็เติมเข้าไปครับเติมเสร็จแล้วก็ถอดกลวยนี้ออกมานะครับแล้วก็ปิดฝาให้รู้สึกว่าแน่นนะครับไม่ถึงกับแน่นมากก็ได้ครับผมให้รู้สึกว่าตึงๆเช่นกันนี้ครับปึ๊บอยู่เพื่อไม่ให้ลมออกป้องกันอันตรายนะครับนี่พอใส่เข้าไปแล้วก็มีน้ำหนักขึ้นมานิดหนึ่งก่อนจะใช้หมุนด้านซ้ายดึงเข็มออกปิดรูปั๊มเข้าไปครับ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20รู้สึกตึงแล้วครับหมุนเข้าไป20ครั้งก็ตึงแล้วครับลองเดินน้ำมันดูนะครับจะได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับเดินน้ำมันตอนที่เราเดินก็คืออย่าเพิ่งเดินเยอะครับเพื่อไฟจะลุกนะครับเวลาติดอันนี้คือท่อเจนนะครับหรือท่อเจเนเรเตอร์นะครับเป็นท่อสำหรับเวลาเราปั๊มก็คือเราปล่อยก็คือน้ำมันจะเข้ามาในนี้ครับแล้วก็พ่นออกให้มาพุ่งขึ้นมาในนี้ต้องรอให้ท่อตรงนี้ร้อนนะครับไฟถึงจะกลายจากสีแดงกลายเป็นสีฟ้าครับตอนใหม่ๆก็คือท่อต้องรอท่อให้ร้อนก่อนเพื่อที่จะให้ระบบสมบูรณ์ครับมาจดกันครับผมเบื้องต้นละก่อนนี้ครับจุดไว้นั่นแหละก็ค่อยๆเดินน้ำมันออกนะครับผม
เบื้องต้นก็ค่อยๆเดินน้ำมันไว้ก่อนนะครับพอติดขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้เราเผาหัวทอดเจนทอดตัวนี้ครับให้ร้อนแล้วก็ไฟก็จะกลายเป็นสีฟ้าๆนะครับค่อยๆเล็กเบาๆดูนะครับรอสักครู่ครับผมเผาหัวให้ร้อนครับนี่ครับระบบก็จะใกล้เดินสมบูรณ์ถ้าเป็นน้ำมัน95สีก็จะประมาณนี้ครับสีแดงๆปนแดงคือทำให้หม้อระดำครับแต่ทีนี้น้ำมันเบนซินขาวนะครับมีความบริสุทธิ์ดีกว่ามีความเสถียรมากกว่านะครับเห็นไหมครับตอนนี้อันนี้คือผ่อนแบบเกือบดับนะครับต้องรอให้ร้อนดีๆครับผมเห็นไหมครับผมตอนนี้ผมเปิดอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งครับนี่เร่งสุดครับตอนนี้ทอดเจนร้อนได้ที่นะครับก็จะเป็นไฟสีนี่ครับนี่เร่งเต็มที่เห็นไหมครับแรงมากครับผมปกติคงไม่มีใครเร่งขนาดนี้สามารถนึ่งข้าวเหนียวได้สุกสามารถต้มไก่เป็นตัวสุกสามารถตุ๋นขาหมูสุกครับผมจะใช้ไฟอยู่ประมาณขนาดกลางนะครับไม่เอาแรงมากครับผมจะมาดูว่าน้ำหนึ่งลิตรนะครับจะใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสุกเริ่มกันแล้วครับผมเริ่มสตาร์ทนะครับเรามาดูกันว่า1ลิตรจะใช้เวลานานไหมครับตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบนาทีครึ่งนาที40ครับเรามาดูกันครับน้ำหนึ่งลิตรนี่ครับผมน้ำเดือดปุดๆเลยนะครับผมแสดงว่าแรงมากครับผมเราสามารถทำอาหารแบบหนักๆได้นะครับเพราะว่าเรามาดูเดี๋ยวผมจะทดลองหม้อเบอร์32เห็นไหมครับรับได้สะดวกครับเนื่องจากว่าฐานกว้างครับไม่ต้องกลัวว่าพื้นจะพังครับนี่ครับเหมือนกับแก๊สปกตินี่คือหม้อเบอร์32ต้มไก่เป็นตัวตุ๋นขาหมูได้ทุกอย่างครับนึ่งข้าวเหนียวได้สารพัดครับผมก็จะเห็นว่าเตาโคแมนรุ่นนี้533นะครับใช้น้ำมันได้2ระบบนะครับได้เหมาะสำหรับทำอาหารมื้อใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆหลายๆคนได้ครับผมมีน้ำหนักอยู่แค่9ขีดครับเหมาะสำหรับแคมปิ้งครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ผมจะพาไปตามสถานที่จริงๆแล้วก็ไปทำอาหารแบบหม้อใหญ่ๆแบบนี้ดูสักครั้งนึงครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ